รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน สวัสดีค่ะมองจินมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast มาแล้วนะคะรายการของเราได้เคยคุยกันหลายตอนถ้าพูดถึงเรื่องของ ภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางการขับเคลื่อนของจีนค่ะว่ามีหลายรูปแบบนะคะมีลักษณะเป็นโมเดลการจำลองในบางตัวอย่างของนโยบายทางเศรษฐกิจเอามาใช้เพื่อได้ผลเสร็จแล้วก็ไปใช้ในพื้นที่อื่นๆหรือการพยายามจะควบคุมหรือจำกัดผลกระทบอย่างเช่นทดลองเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจการเงินทดลองเปิดเสรีทางด้านของนวัตกรรมแล้วก็ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งแนวทางของการพัฒนาคน ตัวที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งของจีนคือเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะฮะโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายปัจจุบันนี้จีนเนี่ยถือว่าโดดเด่นในเรื่องของระบบรางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟปกติรถไฟความเร็วสูงที่เขาก็เคลมว่าเขาสามารถจะไปได้ในทุกสภาพพื้นที่อากาศนะคะแล้วก็ภูมิประเทศด้วยไม่ว่าจะภูเขาที่ราบลุ่มต่ำอากาศหนาวเย็นมากถึงขนาดติดลบเยอะๆหรือแม้กระทั่งร้อนเป็นทะเลทราย แต่ตัวนี้ไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือเราเคยคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจสีน้ําเงินนะคะเศรษฐกิจสีเขียวตอนนี้จีนก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่ามาเจาะลึกคือ เศรษฐกิจที่พูดถึงเรื่องของระยะเวลาค่ะ One Hour Economy คือเศรษฐกิจในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะมันไปเชื่อมโยงที่ไม่ใช่แค่พูดถึงระยะเวลาของการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจีนจะกว่าเป็นรัศมีของการพัฒนาแล้วก็วางนโยบายในเชิงที่มีหลายมิติทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมและอื่นๆด้วยเราจะมาขยายเรื่องนี้กันนะคะดรพจิตวิบูลธนาสารรมทานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณโสพิษแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านครับ One o u ล c o n o m y เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จีนเอามาใช้ที่มาที่ไปแล้วก็ขยายนิยามของมันหน่อยได้ไหมคะอาจารย์เขาวางหลักแบบไหนถึงได้เลือกตัวนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในโมเดลคะคือหลักการพื้นฐานก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยเขาอยากเห็น เมืองแต่ละเมืองเนี่ยมันสามารถให้ผู้คนเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันภายในเมืองเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเดินทางคือว่าง่ายถ้าเช้าตื่นมาจะไปทํางานคุณก็ไม่ควรใช้เวลาเกินกว่า1ชั่วโมงในการเดินทางคุณจะไปเรียนหนังสือคุณก็ไม่ควรใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงในการเดินทางมันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างนี้ครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในยุคแรกๆที่จีนเปิดประเทศเนี่ยการพัฒนาชุมชนเมืองของจีนเนี่ย มันมันยังน้อยอยู่มันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะเป็นส่วนใหญ่ดัะนั้นสมัยก่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่ของจีนอยู่ในพื้นที่ชนบทนะไม่ถึง20%นะที่อยู่ในชุมชนเมืองที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยจีนเขาค่อยพัฒนาแล้วเขาก็มองเรื่องนี้เป็นประเด็นเป็นในเชิงนโยบายนะว่าเขาอยากจะพัฒนาชุมชนเมืองที่เขาส่งคนมาดูงานสิงคโปร์ส่งคนไปดูงานหัวเมืองต่างๆนะเพื่อจะเรียนรัด แล้วก็เอามาพัฒนาวางแผนวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้การพัฒนาชุมชนเมืองของจีน,นมันไม่ประสบปัญหานะเหมือนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่แน่นอนโหจีนคนเยอะนะสักยีปีที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนเนี่ยผมคิดว่าเพิ่มขึ้นเอา20่สิบปีนี่เพิ่มขึ้นปีเข้ามาอยู่ในเมืองนะปีที่สักประมาณยีล้านคนก็เท่ากับสี่ล้านคนในช่วงยีปีที่ผ่านมา ซึ่งมันเป็นอัตราเร่งที่สูงมากถ้าเราเทียบกับอเมริกาเนียเราเห็นหัวเมืองมันผุดขึ้นเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยสหรัฐอเมริกาพัฒนาชุมชนเมืองใช้เวลาถึง60ปีนะในขณะที่ยุโรปสมัยก่อนใช้เวลา90ปีคือเกือบหนึ่งศตวรรษนะในการพัฒนาชุมชนเมืองให้มันมีความแข็งแกร่งแต่จีนใช้เวลาเพียง20ปี แน่นอนการที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้แฝงไว้ด้วยปัญหาเช่นปัญหาการจราจรลองคิดดูสมัยก่อนคน80%อยู่นอกเมืองมาในยุคหลังเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยอัตราของ urbanization ของจีนเรื่องของชุมชนเมืองเนี่ยมันปลาเข้าไปประมาณ65%นะแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีการพูดกันบอกว่า2 0 3 0เนี่ยประมาณ7-8ปีข้างหน้าเนี่ยคน70%คือประมาณพันล้านคนนะ ของจีนจะเข้ามาอยู่ในเมืองอผ่านไปถึง2035จะกลายเป็น75%นะคนอยู่ในชนบทจะเหลือแค่25%คนอยู่ในเมืองจะเพิ่มขึ้นไป75คือตัวเลขแทบก,บกบลับกันเลยนะ,ะจากช่วงที่เขาเริ่มเปิดประเทศเมื่อ40กว่าปีก่อน มันก็เลยทาให้เกิดปัญหารัฐบาลจีนเขาก็เลยคิดเอถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยการพัฒนาชุมชนเมืองเขาก็อาจจะประสบปัญหาเพราะแม้หัวเมืองมันจะผุดขึ้นแต่มันก็ซ่อนไว้ด้วยปัญหาเรื่องการจราจรปัญหามลพิษแย่งกันกินแย่งกันใช้อะไรต่างๆแล้วมันก็ทําให้เกิดการกระจุกตัวของทรัพยากรจีนจะบอกว่าเอ๊ะาใหมท่านสีจินผิงขึ้นมาเนี่ยนะจีนก็บอกเอางี้ได้นอกจากการพัฒนาชุมชนเมืองที่เป็นนโยบายอยู่แล้วเนี่ย ขอปรับโมเดลหรือแนวทางการพัฒนาหน่อยจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นภายในเมืองให้ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาระหว่างเมืองด้วยมันก็หมายถึงว่าเออจาก intra city เนี่ยมันเป็น inter city ซึ่งมันก็ทําให้จีนการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่ทาเฉพาะภายในเมืองตอนนี้ผมมองเออมันทําระหว่างเมืองด้วยเพื่อจะพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานมันก็เริ่มขยายออกไป ผมจำได้สมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่เมืองจีนใหม่ๆไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยขับรถหนึ่งชั่วโมงเดินทางเนี่ยยังไม่พ้นนะขอบของเมืองอ่ะของเมืองเซี่ยงไฮ้เหตุผลเพราะอะไรเพราะรถมันติดครับนะทางด่วนไม่ว่าจะมีแต่จํานวนรถมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเราก็ทราบว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเติบโต,ตเร็ววันนี้เนี่ยเพราะในเมืองจีนเนี่ยมีรถวิ่งบนท้องถนนลองคิดดู300ล้านคันอ่ะ ค่ะจนกระทั่งต้องมีมาตรการในสมัยก่อนที่ออกมาจำกัดป้ายทะเบียนรถนะฮะการจำกัดว่าเลขคู่จะวิ่งได้วันไหนเลขลงท้ายด้วยอะไรจะวิ่งได้วันไหนเลขขี้จะวิ่งได้ด้วยวันไหนแล้วก็มีรถมากกว่าหนึ่งคันก็หมายความว่าคุณก็ต้องจอด ข้อจํากัดมากมายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ฝั่งทางจีนเขาพยายามจะแก้ปัญหารถติดแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลถูกไหมฮะจนกระทั่งมาเกิดเรื่องของระบบรางไฮเวย์ช่วยคลี่คลายลงมาหน่อยหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามแต่ละหัวเมืองเนี่ยพยายามออกมาตรการในการมาจํากัดจํานวนการเพิ่มขึ้นของรถเช่นคุมป้ายทะเบียนคุมการออกมาใช้รถใช้ถนนในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาแต่มันก็ยังไม่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพ พอเออจีนเนี่ยเขามีความสามารถแล้วก็มุ่งมั่นทําต่อมาเขาก็พัฒนาไอ้รถไฟความเร็วสูงเขาขึ้นมาแล้วพอเขาเริ่มต้นเส้นทางแรกแลหว,ว่า่งกรุงปักกิ่งกับนครเทียนจินได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อยอดไปใช้ในหัวเมืองอื่นๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างเมืองแน่นอนจากเดิมเราขับรถเนี่ยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟรุ่นแรกๆอาจจะบอก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวนี้350กิโลเมตรต่อชั่วโมง1ชั่วโมงเดินทางของจีนเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้น พอม,มันไปไกลขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็เป็นการขยายเมืองนะซึ่งอันนี้มันก็สร้างประโยชน์ในหลายมิตินะผมเจอเพื่อนคนจีนเนี่ยบางทีบอกว่าเอ๊ยเสาร์อาทิตย์ไปไหนบอกอ๋อเดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมญาตินั่งรถไฟออกไปชั่วโมงสองชั่วโมงถึงเขาบอกสมัยก่อนใช้เวลาเป็นวันแต่ปัจจุบันเนี่ยพอรถไฟมันมาทางเลือกในการเดินทางมันเกิดขึ้นทําให้เขาได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ผมยังจำได้สมัยผมไปอยู่เซยงไฮใ,ใหม่ๆเนะี่ยผมก็ออกไปเดินทางต่างจังหวัด นะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมวางแผนจะออกจากปักกิ่งเพื่อจะไปต้าเหลียนโอ้โหตอนนั้นต้าเหลียนก็มีปัญหาอากาศนะนะอากาศไม่ค่อยดีเพราะอากาศไม่ค่อยดีเนี่ย ที่ตรงต้เลยนั้นมันเป็นแหลมอะยื่นไปในทะเลหมอกมันจะขึ้นเยอะมากนั้นบินไปเนียบางทีนะดีเลยสวันผม<อ> <laughs> ว่าหลายคนไม่เคยเจอบอกบอกบ,บ,บอกว่าดีเลยสวันคือไปสนามบินเสร็จปุ๊บไปไม่ได้กลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นไปใหม่นะไปนั่งอยู่บนเครื่องอ่ะไม่ออกอีกยกเลิกไฟล์กลับมานะคือเขาเช็คสภาพอากาศเขาดูเรื่องความปลอดภัยเปลี่ยนมานั่งรถไฟมบอกกน้องยังไงก็ต้องไปไปเช็คซิรถไฟอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงเหมือนทุกวันนี้ ลูกน้องบอกบอกว่าถ้านั่งรถไฟต้องใช้เวลาถึงสิบสอชั่วโมงคือมหมดไปละครึ่งวันค่ะเดี๋ยวนี้นะถ้าไปนะสามชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ก็ทําให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง แต่มิติของจีนเนี่ยเขามองทั้งมิติด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นคนจะออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตเนี่ยนะเขาอยากให้ออกไปทํางานถ้าอยู่ในเมืองอ่ะมันต้องภายในหนึ่งชั่วโมงคุณจะออกไปช้อปปิ้งคุณก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคือถ้าคุณใช้เวลามากกว่านั้นปุ๊บมันเป็นบั่นทอนความต้องการของคุณที่จะออกไปข้างนอกนะผมว่าคนในกรุงเทพฯหลายจำนวนมากหรือคนตามัวเมืองเราเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งถูกไหมบางทีบอกจะออกไปช้อปปิ้งไปซื้อของบอกโอ้เจอเจอรถติดบอกเออไม่ไปละแม้กระทั่งเรื่องโลจิสติก ที่จะส่งสินค้าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณใช้เวลานานคุณภาพสินค้ามันก็ตกลงค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันค่าพลังงานค่าคนขับหมดไปกับรถราที่มันเป็นฟิกคอสเป็นต้นทุนคงที่ก็ทำให้ต้นทุนมันสูงรัฐบาลก,ก็บอกว,ว่าไอ้นี่ไม่ดีแต่เนื้อกว่านั้นเลยสำหรับประชาชนเลยเนี่ยก็คือพวกราคาบ้านเนี่ยอ่าดูไว้นะใช่ค่ะพอลถไปความเร็วสูงมันมาปุ๊บคนจำนวนมากนนาบอกเฮ้ยงั้นฉันไม่ต้องอยู่ในเมืองอีกต่อไปไม่ต้องทนซื้อบ้านราคาแพงๆไปอยู่นอกเมืองได้เลยแล้วนั่งรถไฟเข้ามาทำงาน ซื้อบ้านราคาถูกลงเหลือเงินเก็บส่วนหนึ่งเพื่อเอาเงินไปซื้อรถได้นะอันนี้อันนี้คือภาพที่เปลี่ยนแปลงไปความเจริญของเมืองก็เลยเกิดขึ้นที่บอกมาเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าคือแนวนโยบายพอกําหนดออกมาปั๊บเนี่ยมันมีลูกชิงผลกระทบที่จะทําให้เกิดผลด้านอื่นๆในมิติอื่นๆด้วยเพราะตัวอย่างเช่นการบอกว่ากําหนดเอาระยะเวลาเป็นหลักว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้การเดินทางจากเมืองบริวารรอบนอกเนี่ยเข้ามาสู่ใจกลางเมืองหลักได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอย่างที่ว่านี้ มันต่อย,ยอดก็คือสกัดการไหลเข้ามาของประชากรจีนที่อยู่ต่างจังหวัดและส่วนที่2ก็คือเมื่อคนยังไปอยู่ที่เดิมหมายความว่าก็มีโอกาสในการจะไปพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองบริวารเนี่ยให้มันเจริญและดีขึ้นไปด้วยได้อีกทางหนึ่งนี่คือความหมายที่พยายามจะผลักเอานโยบายแบบนี้ออกมาที่จีนกําลังใช้อยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับการกระจายความเจริญเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองจีน นะครับเราจึงเห็นสมมติว่าหัวเมืองอย่างเซี่ยงไฮ้ตอนนี้มันก็ผุดกระจายออกไปหังโจซูโจซึ่งสมัยก่อนนั่งรถไฟก็อาจจะต้องสองสามชั่วโมงเดี๋ยวนี้นั่งรถไฟ45นาทีคนก็บอกว่าโอ้เงินไปอยู่เมืองบริวารต่างๆเหล่านั้นก็เลยเกิดเป็นการพัฒนาที่เป็นกลุ่มเมืองอย่างที่ว่าเริ่มเกิดขึ้นอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับนโยบายใหญ่ของจีนที่อยากจะพัฒนาเศรษฐกิจให้มันกว้างขวางมากขึ้น ถ้าเทียบแล้วข้อได้เปรียบเรื่องการมีประชากรเยอะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถจะกําหนดราคาของการขนส่งและการเดินทางที่มันไม่แพงมากก็เรียกว่าคนตัดสินใจอยู่เมืองรอบนอกนั่งรถไฟมาทํางานในเมืองไปเช้าเย็นกลับแบบนี้ก็ยังพอสู้ได้กับราคาค่าโดยสารแบบนั้นไหมคะอาจารย์ มีส่วนครับเพราะว่าในเมืองจีนพกคนมันเยอะเนี่ยไอตัวความประหยัดอันเนื่องอันเนื่องจากขนาดที่มันเกิดขึ้นซือรถไฟเนี่ยเขาก็วางแผนรองรับคนที่มันพอเหมาะพอดีกันนะครับตอนนี้คนพอเยอะทําให้ต้นทุนต่อหน่วยนะมันถูกลงแต่กิจการรถไฟเขาของของ,ของจีนอาจจะไม่ได้มุ่งหวังเพื่อทํากําไรนะเขามองประโยชน์ในมิติด้านอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไอราคาค่าค่าเดินทางค่าขนส่งที่มันถูกเหล่านี้มันทําให้ต้องบอกว่าผู้คนอะ อยากใช้บริการเกิดราคาแพงคนก็บอกอง,งั้นก็ไม่อยากไปอยู่นอกเมืองแล้วเพราะว่าไม่คุ้ม<อ>ใช่ไหมใช่ต้องไปจ่ายค่าขนส่งเสียเวลาด้วยนี่แต่พอรถไฟมันเร็วทั้งถูกทั้งประหยัดและก็แม่นยำเรื่องเวลาอันนี้ก็เป็นมิติในเชิงคุณภาพอีกส่วนหนึ่งนะแต่ของจีนณนะขนาดนี้รถไฟความเร็วสูงเขาเนี่ยแม่นยำขนาดรายวินาทีละ่ะดะงนั้นการวางแผนในการเดินทางการใช้ชีวิตการทำอะไรต่างมันก็เกิดความสะดวกเพิ่มมากขึ้น เคยไปใช้บริการรถอันนี้เป็นรถในเมืองนะรถใต้ดินในเมืองในปักกิ่งเนี่ยนั่งไปเกือบเกือบจะ45นาทีจากทางฝั่งตะวันตกเพื่อจะไปฝั่งตะวันออกกลางเมืองนีงไม่สุดสายเนยเนาะจ่ายสิบาทสมัยยุคก่อน2013อะนะแล้วจ่าย10บาทราคาตัวนี้เราแต่ถึงได้สบายสบายในขณะที่เทียบกันกับราคารถรถไฟฟ้าในประเทศไทยนี่ไปเข้าไปเกือบ่้อนร้อย อันนี้ก็เป็นตัวปัจจัยสําคัญเหมือนกันที่จะส่งผลว่าเวลามีบริการสาธารณะแล้วจะทําให้คนอยากใช้หรือไม่อยากใช้เพราะราคาเป็นปัจจัยที่สําคัญมากค่ะ คับปักกิ่งนี่ถือเป็นเมืองที่มีค่าบริการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำวความสะดวกโดยพ้อยยิ่งอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงรถไฟใต้ดินอย่างที่ว่าเนี่ยที่ถูกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยแล้วทําให้คนบอกว่าเอองั้นฉันก็ไม่มีความจําเป็นจะต้อง<ช>ซื้อ,ร,อรถอแล้วมันก็ไปลดปริมาณรถบนท้องถนนไปทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่ก็เกิดเรียกว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ะหนึ่งสองสามที่อาจารย์ว่ามันมีนโยบายในลักษณะนี้ขึ้นมามันคืออะไรยังไงคะ ทีอย่างนี้รัฐบาลเริ่มคิดบอกเอาละเดินทางภายในเมืองนะครับหัวเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยให้อยู่ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงก็เกิดความคิดต่อว่าอา้าวพอมันพัฒนาเรื่องความเร็วในการเดินทางเกิดกลุ่มเมืองขึ้นมาคนก็บอกว่าอา้าวงั้นก็ต้องวางแผนต่อว่านอกจากเดินทางในเมืองแล้วเนี่ยวันเนี้ยมันต้องเกิดการบรรณาการของเมืองข้างๆด้วย จากเมืองหลักไปเมืองรองมันจะได้เกิดความเจริญกระจายตัวไปก็เริ่มคิดว่าอ้าวงั้นถ้าเดินทางภายในกลุ่มเมืองเช่นสมมติว่าเซี่ยงไฮ้นะมีกลุ่มเมืองตรงปักเป็นน้ำยางสีเกียงวันนี้1นบวกยีเมืองการเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองบริวารอีก26เมืองเนี่ยให้อยู่ในระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเดินทาง ก็เป็นสูตร2แต่จีนไม่ได้ทํากลุ่มเมืองเฉพาะปากแม่น้าแยงสีเกียงจีนวันนี้ทํากลุ่มเมืองไป 23- 24กลุ่มเมืองแล้วกำลังพัฒนาอยู่เต็มไปหมดเล็กใหญ่เล็กกลางใหญ่เต็มไปหมดใหญ่ๆก็มีสักห้าแห่งณขณะนี้เป้าประสงค์ที่รัฐบาลจีนบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยอยากเห็นระเบียงเศรษฐกิจที่มันใหญ่ขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะปากแม่น้ําแยงสีเกียงยกตัวอย่างนะจากปากแม่น้ำแยงสีเกียง,ยยงเนี่ย,ยเ,ยเยชื่อมไปยุงตรงแถบคอไก่จากอกไก่ไปคอไก่ ตรงจริงจินจีจ้ก็คือตรงปักกิ่งที่มันซื้อคุณสมพิษพูดนะมีเทียนจินมีเหอเปยเนี่ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์สำคัญะนะเดินทางระหว่างกันเขาบอกไม่เกิน3ชั่วโมงก็เลยเป็นสูตร 1, 2, 3่งสองสามณขนาดนี้ะนะครับ เป็นแผนระดับชาติเลยนะเราอาจจะเห็นเขาค่อยๆปล่อยแนวทางในการดําเนินการเรื่องเศรษฐกิจ1ชั่วโมงเดินทางมาตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงเศรษฐกิจแบบ1นึ่งสอานะสำหรับการเดินทางแล้วเขาอยากเห็นผลการดําเนินการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเป็นปกติวิสัยของคนจีนที่จะต่อไปจะเป็นใช้สูตรแบบนี้นะภายในปี2035นี่เองครับโอก็อีกไม่กี่ปี เพราะฉะนั้นไอ้โครงข่ายคมนาคมขนส่งเรื่องรถไฟความเร็วสูงเรื่องแม้กระทั่งสปีดความเร็วของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเราเคยคุยกันในรายการเราว่าต่อไปมันจะมีรถไฟตัวใหม่ใช่ไหมแม่เหล็กไฟฟ้าเราคุยกันเรื่อง350ใช่ไหมตอนนี้นะครับอนาคตจะมีตัวใหม่600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนมั้นไม่ใช่แต่ให้ไอ้สิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยเกิดขึ้น<ด>เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเรื่องปกติ คุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast เวลาที่เขาคำนวณสูตรบอกว่าระยะของการเดินทางไม่เกิน 1, 2, 3ชั่วโมงอย่างที่ว่าเนี่ยเขาโฟกัสเอาจุดหลักคือโครงสร้างคมนาคมทางบกเป็นหลักหรือว่าพ่วงเลยไปถึงอย่างเช่นฝั่งทางอากาศด้วยค่ะณขณะนี้เนี่ยเขาใช้การขนส่งทางบกเป็นหลักชิ้จากถนนปกติมาเป็นทางด่วนนะ<ม>และจากทางด่วนมาก็เป็นรถไฟความเร็วสูง ต่อไปเนี่ยจีนผมคิดว่าจะเปลี่ยนหรือหันมาใช้รถไฟความเร็วสูงซึ่งอาจจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามนี่นะในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพอเขาเริ่มทําเส้นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เปิดให้บริการเสร็จปับ๊บหลังจากนั้นเส้นอื่นๆนะจะผุดขึ้น อย่างที่ยินข่าวเนี่ยเฉิงตูฉงชิ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งคลัสเตอร์ใหญ่นะที่สําคัญนะครับก็ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าไอ้สามร้อยกว่ากิโลเมตรที่ห่างกันระหว่าง2หัวเมืองเนี่ยเฉิงตูกับฉงชิ่งเนี่ยก็จะใช้รถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันใช้ไอ้ตัวร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในอนาคตเหมือนกันครับแล้วมันก็รวมไปถึงเรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะมีส่วนช่วยทําให้การขนส่งมันเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นอีกอย่างเช่นระบบไฟฟ้าหรือว่าพลังงานสีเขียวในอนาคตด้วยไหมคะอาจารย์ ตัวนั้นผมคิดว่าจะเป็นตัวเสริมที่จะทําให้การใช้พวกพาหนะพลังงานทางเลือกแบบนี้มันเกิดเป็นรูปธรรมเพราะวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นตามหัวเมืองสำงคัญเนี่ยมีพื้นที่อะไรเนี่ยเอาเป็นฐานในการผลิตพลังงานสีเขียวจะไปบดเช่นติดกังหันลมพลังงานแสงอาทิตย์จากแรงต่างแล้วก็ใช้ประโยชน์สําหรับหลายๆสิ่งเขาคิดแล้วผลิตเสร็จรปุ๊บจะไปเก็บยังไงเก็บแล้วเนี่ยจะส่งผ่านพลังงานสีเขียวเหล่านี้ ซึ่งบางทีแน่นอนไอ้พื้นที่ที่มันจะใช้สําหรับการผลิตพลังงานสีเขียวมันไม่ควรอยู่ใจกลางเมืองถูกไหมใช่เพราะที่มันแพงมันก็ต้องอยู่นอกเมืองหรือไปอยู่เมืองรองหรือไปอยู่ตามหุบเขาแล้วเขาก็เดินสายไฟมาเขาก็พัฒนาสายไฟที่มันประหยัดพลังงานคือแทนที่จะส่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วไปสูญเสียพลังงานระหว่างทางเยอะเนี่ยเขาก็ให้ไม่ให้มันสูญเสียหรือให้สูญเสียน้อยที่ท้ายสุด พลังงานที่ผลิตขึ้นก็ถูกนํามาใช้ในเมืองหรือถูกนําไปใช้ระหว่างเส้นทางการเดินทางเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเราเคยคุยกันในการเรื่องของระบบเส้นทางที่แบบถนนอัจฉริยะที่ชาร์จไฟได้ตลอดเวลาในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการมาทําให้ในงแง่ของการเพิ่มสปีดความเร็วหรือทําให้เกิดความสะดวกในการเดินทางขนส่งได้เพิ่มมากขึ้น ตามบบรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของจีนเนี่ยขับไปแล้วก็สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ไม่ต้องกลัวน้ํามันหมดเอาไว้ง่ายอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวไฟหมดใช่แล,และที่สําคัญก็คือมันสามารถเพิ่มสปีดความเร็วได้ด้วยเพราะใช้ระบบการควบคุมจากดาวเทียมแล้วก็หวังว่าจะลดเรื่องของอุบัติเหตุนะไอ้ระบบพลังงานในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะคิดค้นนวัตกรรมบางอย่างที่มาช่วยทําให้นโยบาย one hour economy หรือว่าเนี่ยหนึ่งสองสามเศรษฐกิจของการเดินทางที่เป็นคลัสเตอร์เนี่ย มันอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่ทําให้ต้องติดตามเมื่อก,กี้เราคุยภาพใหญ่ว่าในเมืองก็ให้เดินทางภายในหนึ่งชั่วโมงแต่แน่นอนในแต่ละหัวเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะมีชุมชนย่อยกระจายตัวอยู่ในแต่ละชุมชนเนี่ยรัฐบาลจีนก็ออกแบบบอกว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราเห็นคนเนี่ยหันไปใช้ทุกอย่างออนไลน์มากขึ้นซื้อสินค้าออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์ทำาน่นทำนี่ความจำเป็นหรือความต้องการที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านก็ลดน้อยลงถูกไหม ที่เขาบอกไม่ดีมันไม่เป็นสีสันกับเมืองมันคนมันควรออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้คนเหล่านั้นเนี่ยออกมาเดินมาออกกำลังกายโดยธรรมชาติก็เลยสร้างชุมชน15นาทีเดินลงจากคอนโดแต่ถ้าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนคุณจะออกไปกินข้าวไปช้อปปิง้งไปทำอะไรก็ตามไปพักผ่อนสวนสาธารนณะให้อยู่ในรัศมี15นาทีเดินอันนี้ก็เป็นส่วนย่อยที่มันซ่อนอยู่ในภาพใหญ่ของการพัฒนาเมือง ที่มันจะขยายตัวไปเพราะฉะนั้นการขยายตัวไปเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึง15นาทีเดินที่มันจะผลดตัวเพิ่มขึ้นกระจายตัวออกไปตามพื้นที่ต่างๆค่ะดิฉันเห็นคําสําคัญที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังนโยบายเนี่ยคือทอํายังไงต้องทําให้ง่ายสะดวกรวดเร็วมันเป็นตัวที่อยู่ภายใต้ปัจจัยตัวนี้ถึงจะเอือ้อแล้วก็ดึงให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีส่วนของการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย ถ้าอาจารย์วิเคราะห์มองกลับไปในสิ่งที่ทางรัฐบาลจีนกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยภาพเนอนาคตที่เขาวางเอาไว้แล้วเขาอยากจะเห็นมันจะเกิดเป็นจีนโฉมใหม่แบบไหนคะเมือม่อเมื่อนโยบายเหล่านี้ถูกนําไปใช้จนเกิดเป็นรูปธรรมเนี่ยนะผมคิดว่าหลายสิ่งจะเกิดขึ้นอันแรกตัวระเบียงเศรษฐกิจ ที่มันเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเมืองในแต่และกลุ่มเมืองเช่นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องตรงอกไก่ตรงเสียงไฮในชะ่ไหมตรงขึ้นไปตรงคอไกม่มันเหมือนกับสมัยก่อนนึกง่ายๆนะการที่เมืองใดเมืองหนึ่งมันโตนะมันก็ได้ประโยชน์ในระดนับหนึง่งแต่พอมีหลายๆเมืองใ,ใกล้ๆกันมันโตกลายเป็นกลุ่มเมืองมนงนันกลับบูรณาการกัน,ต,น,นกมมอตอนนี้การบรูรณาการของจีนที่มองเนี่ยไม่ได้มองแค่ภายในกลุ่มเมืองแต่กําลังมองการบูรณาการระหว่างกลุ่มเมือง ลันก็ียิ่งทำให้ขนาดเศรษฐกิจเนี่ยมันเชื่อมกันเป็นระเบียงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดการเคลื่อนย้ายการเดินทางการไปมาหาสู่ที่สะดวกคล่องตัวตลาดหรือสภาพของความเป็นประเทศมันจะเป็นเนื้อเดียวกันที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะเห็นเลยอีกอันหนึ่งที่เรานึกภาพต่อเพราะต่อไปมันเป็นแบบนี้เนี่ยขนาดเศรษฐกิจของจีนจะใหญ่ขึ้น เพราะมันเสริมกันมันใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีประสิทธิภาพระหว่างกันแต่เดิมมันโอจะหาซื้อสินค้าหรือจะทํางานจะหางานทำนะไม่มันต้องอยู่แค่ในเมืองตอนนี้ไปเมืองข้างๆต่อไปไม่ต้องไปหัวเมืองในภูมิภาคอื่นก็ไปได้ แสดงว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในเมืองจีนจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะรวมถึงแรงงานของเขาวัตถุด,ดิบที่ถูกใช้ที่จะถูกดึงมาถ้าคุณผลิตสินค้าถูกผลิตสินค้าถึงเสบรยงรูปไม่ถูกและดีจริงคนก็อาจจะไปเลือกซื้อเครื่องไม้เครื่องมือวัตถุด,ดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์จากที่อื่นและเอามาใช้ในการผลิตนะครับตัวฐานการผลิตของจีนก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ อันนี้เรามองในเชิงบวกนะบนเงื่อนไขว่าไม่มีการสะดุดไม่มีรอยต่อในการเชื่อมระหว่างคลัสเตอร์เมืองหรือว่าระหว่างพื้นที่ต่อพื้นที่แต่ว่าที่จริงแล้วส่วนหนึ่งของนโยบายของการปกครองจีนเนี่ยก็มีคือนโยบายจากทางรัฐบาลกลางที่ถือว่าเป็นคําสั่งเด็ดขาดเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังเปิดโอกาสให้แต่แตละพื้นที่เนี่ยบริหารมีอิสระในการบริหารจัดการในแต่ละเมืองของตัวเองด้วยมีความเสี่ยง <c oughs> หรือมีประเด็นอะไรไหมคะอาจารย์ที่อาจจะทําให้แผนนี้ไม่ได้ราบรื่นนักหรือสะดุด การพัฒนาที่เราคุยกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่ยสิ่งมีความสะดวกนะล้วก็เป็นมิติด้านหนึ่งแต่ในอีกด้านหนึ่งณขณะนี้เนี่ยจีนในยุคหลังเนี่ยนะให้มีการบูรณาการแล้วก็ประสานงานข้ามระหว่างเมืองระหว่างกลุ่มเมืองควบคู่ไปด้วยคือเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยมีถนนมีเส้นทางรถไฟแล้วก็แต่ละมณฑลแต่ละมหาลค,คุณก็ไปกําหนดยังมีมาตรการที่เป็น N T B ใช่ไหมที่เป็นมาตรการกีดกันในด้านการค้าการทําธุรกิจที่จับต้องไม่ได้ที่ไม่ใช่ภาษีอ,อยู่ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉนั้นจีนวันนี้เขาพยายามมองแล้วเขาสร้างความเป็นตลาดหรือความเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ละมณฑลคุณต้องลดกําแพงของคุณลงคุณต้องลดเงื่อนไขของคุณลงนะสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงไก่ในมณฑลหนึ่งจะเอาไปขายข้ามมณฑลก็ทําไม่ได้นั่น่ะสิคะ ปัจจุบันเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ลดลงหมดแล้วแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันสมัยก่อนรถอะเสี่ยงให้ผลิตจะไปใช้ศูนย์บริการที่อื่นทําไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคือมันถูกขีดเส้นขีดวงเอาไว้แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วตลาดรถยนต์ตัวนี้ซื้อที่ไหนก็ ใช้บริการศูนย์ที่มีอยู่ในที่อื่นๆได้หมดทั่วประเทศจีนเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ที่มันผ่อนคลายลงเนี่ยมันก็จะไปเสริมกับการใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ข้อที่เป็นข้อจํากัดเดิมและเป็นปัญหาอยู่เดิมที่แบบว่าอาณาเขตของตัวเองอ่ะมณฑนไหนก็มณฑนนั้นเมืองใครก็เมืองมันเขาก็จะมีนโยบายที่เป็นอิสระตัวเองอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเนี่ยหนึ่งในปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายและจะถูกแก้ในอนาคตเพื่อจะลดช่องว่างแล้วก็เชื่อมประสานรอยต่่อทีีเเคยกิดดขึ้นนใ ถูกครับทุกวันนี้มาตรการต่างๆเหล่านี้คดหายลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูจีนในช่วงหลายปีหลังเนี่ยพยายามผลักดันให้ผู้บริหารของแต่ละหัวเมืองมหาคนครต่างๆบนทลเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของความเป็นตลาดเดียวนะก็ใช้คำว่าตลาดเดียวเป็นซิงเกิลมาเก็ตเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นซิงเกิลมาเก็ตก็คือคุณอยู่ในประเทศเดียวกันการเคลื่อนย้ายอะไรภายในประเทศต้องเป็นเนื้อเดียวกันเขาก็จะมองว่าเนี่ยมันจะกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยการอะไรต่างๆอีกมากในอนาคตแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับจีนในภาพรวม ค่ะนโยบายนี้มันจะส่งผลยังไงกับมาตรการเดิมที่เจริเคยกําหนดเรื่องคือพยายามสกัดคนข้ามเมืองนะคะก็ใช้ระบบทะเบียนบ้านมาคุมด้วยแต่ถ้ากระจายความเจริญแสดงว่าความเข้มงวดหรือต่อไปการจํากัดเรื่องทะเวียนบ้านก็อาจจะไม่มีความจำเป็นเพราะคนไม่ได้อยากจะย้ายออกจากถิ่นเดิมแล้วค่ะจัน ช่วงหลายปีหลังระบบผู้โขหรือ,เอ,เอระบบทะเบียนราษฎรผ่อนคลายไปแล้วแต่ละหัวเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้เปิดกว้างในการให้มีการเคลื่อนย้ายได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าแต่ละเมืองเนี่ยเขาเขาพยายามจะสร้างปัใจจัยในการดึงดูดคนเก่งๆเอาไว้ซะด้วยเขากลับกลายเป็นว่าทําไงจะอำนวยความสะดวก ก็ปรับลดเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันก็ไปสอดรับกับกระแสะเพราะว่าแต่และหัวเมืองเนี่ยมันมีความต้องการหรือมีการวางแผนในการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางอะไรบางอย่างเนี่ยที่แตกต่างกันทีนี้กลับมาดูที่นโยบายเนี่ยวันอัไอคอนมีที่ว่านี้รวมทั้ง plus แบบ1 2ึชั่วโมงการเดินทางถึงด้วยมีประเด็นอะไรไหมคะอาจารย์ที่ว่าควรจะต้องจับจ้องมองหรือว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้ไม่สําเร็จได้อย่างที่วาดบังไว้ เอ่อผมคิดว่าถ้าตัวหลักคือมิติทางการเมืองนะเขายังนิ่งอยู่อย่างนี้นะระบบการปกครองของจีนเนี่ยผมคิดว่าเขาสารต่อได้ค่อนข้างดี เพราะว่าถ้าเรามองแมก้กระทั่งนโยบายการพัฒนาชุมชนเมืองที่เราเกิดกันไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี่นะจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มาเริ่มต้นเมื่อไม่กี่ปีนี้นะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยท่านท่านเหมาต้องบอกตั้งแต่สมัยท่านเหมาก็มีความพยายามแต่ในยุคนั้นมันไม่มีความพร้อมมาสมัยท่านเติ้งอะ่ะนะก็มาเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วพอเปิดประเทศก็เริ่มไปเรียนรู้เรียนรัดจากต่างประเทศเพราะนั้นเขาสารต่อสิ่งต่งตางๆเหลา่านี้ระหว่างกันจนกระทั่งมาถึงมือของท่านสีจิ้นผิงในช่วง10บปีนเปปมเาือง มาเป็นการพัฒนากลุ่มเมืองเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะไม่ใช่แค่กลุ่มเมืองมันจะเป็นการพัฒนาเพื่อเชื่อมระหว่างกลุ่มเมืองก็ขยายวงไปเรื่อยๆก็จะทําให้จีนเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้สูตร1นึออย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้เพิ่มมากขึ้นค่ะครับ ต้องติดตามนะคะน่าสนใจมากกับการวางเชิงยุทธศาสตร์แล้วมันก็แปลประรูปธรรมของการปฏิบัติที่เราจะต้องดูเรื่องของผลพิสูจน์ที่แน่ๆคือถ้าเป็นไปตามที่เป้าหมายที่วางไว้นี่จะเห็นภาพโฉมใหม่ของจีนที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้กับมองจีนมุมใหม่ทาง Thai PBS Podcast ดรภัยจิตวิบูลธนะสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตบังมิวัฒนาแล้วแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS ีเอสพอดแกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ยพีบ PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice.